โคคาเริ่มจากร้านอาหารเล็กๆ20ที่นั่งนะคะในซอยเดโชอันนั้นคุณย่าเป็นคนลงมือทำอาหารเองเลยเป็นอาหารจีนแล้วหลังจากนั้นก็ขยายย้ายมาอยู่ที่บนถนนสุรวงศ์ที่ซอยอนุมานราชทนนะคะคุณย่าก็สร้างตึก4ชั้นจุได้450ที่นั่งนะคะตอนนั้นถ้าคิดคร่าวๆนะโรงแรมดุสิตเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในย่านนี้นะคะพอช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าอินเทรนด์มากทุกคนจะรู้จักโคคานะคะถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยเจเนอเรชั่น60อัพอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักโคคาส่วนเจเนอเรชั่นกลางเนี่ยก็จะพูดติดปากเลยว่ามาทานกับพ่อแม่ตอนเด็กๆนะแล้วตอนนี้โตขึ้นมากับโคคาเนี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ยพอเปิดที่นู่นปุ๊บกลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่ม30อัพนะคะกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติคนญี่ปุ่นอันนี้เราก็จะมีกลุ่มธุรกิจนี้เยอะหลังจากนั้นก็แตกสาขา2ที่เนี่ยค่ะตอนนั้นจุฬาสร้างสยามสแควร์เป็นช้อปปิ้งมอลล์แห่งแรกในกรุงเทพตอนนั้นคนยังคิดไม่ออกเท่าไหร่ว่าเฮ้ยช้อปปิ้งมอลล์คืออะไรมันจะเป็นยังไงนั้นคุณปู่ก็เลยมาที่นี่แล้วก็สร้างที่นี่ตึกนี้เลยออริจินอลเลยอะค่ะแล้วตอนนั้นเราติดแอร์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปทานข้าวร้านอาหารจีนนะคะถ้าเกิดอยากได้บริการห้องแอร์ต้องมีจ่ายค่าแอร์แต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนคุณปู่ก็บอกว่าเฮ้ยจะขายสุกี้เนี่ยไม่มีแอร์มันร้อนมากเลยนะในเมืองไทยคุณจะขายรอดไหมคุณปู่ก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้างั้นอะติดแอร์แจกฟรีมันก็เลยเกิดเป็นที่ที่แฮงเอาท์ของไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจุฬาคนทำงานแถวนี้นะคะหรือครอบครัวต่างๆอะค่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนกับสมัยนี้สมัยก่อนคนจะอยู่ใจกลางเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านเวลาไปเนี่ยคนก็จะขยายออกไปอยู่ข้างนอกเยอะขึ้นตามหมู่บ้านต่างๆฉะนั้น population ของคนไทยเนี่ยก็จะกระจายออกไปอยู่นอกเมืองมากขึ้นนะคะแต่ที่นี่ก็ยังเป็นที่จุดรวมศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวต่างๆอันนี้พูดถึงก่อนโควิดนะคะเราอยู่กับโควิดมา1ปีครึ่งแล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่นานมากๆเลยสำหรับนักธุรกิจหรือว่าทุกคนนะคะ1ปีครึ่งเราพยายามที่จะเก็บทุกอย่างเอาไว้ทรงมันไปด้วยกันแล้วก็จนถึงอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเราก็ต้องตัดสินใจจริงๆว่าอย่างเหมือนเครื่องบินนะคะน้ำมันน้อยเราก็ต้องลงจอดก่อนแล้วถ้าเกิดตั้งหลักได้เราก็บินอีกทีนึงเพราะว่าเรามีพนักงานที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมากฉะนั้นทางเดียวที่เราจะสามารถไปรอดวิกฤตระลอกนี้ได้แล้วนะเชื่อว่าจะมีระลอก4 5 6อีกก็คือเราต้องสละที่นี่ไปก่อนนะคะแล้วก็เก็บพนักงานทุกคนเอาไว้ที่เป็นครอบครัวของเราที่อยู่กับเรามานานนะคะก็ต้องพาทุกคนไปผ่านพ้นตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะจริงๆทำใจยากเหมือนกันนะคะที่ต้องปิดสาขาหลักสาขานี้เป็นที่ที่ทุกคนรู้จักเราที่นี่เป็นขอเล่าอย่างนี้นะคะที่นี่เป็นห้องแถว6ห้องแล้วก็มีทั้งหมด4ชั้นซึ่งเป็นปริมาณเป็นที่ที่ใหญ่นะคะในการเมนเทนหรือว่าต่างๆเนี่ยก็จะchallenge กว่าที่อื่น challenge กว่าสาขาอื่นบวกกับคนสมัยนี้ในกรุงเทพนะคะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกกันเยอะเวลาที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าต้อง work from home เราจะเห็นได้ว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยจะเงียบกว่าข้างนอกนะคะก็เลยคิดว่าเรายังไม่สามารถหาชาวต่างชาตินะคะ 3,000-4,000 คนที่มาฟิลร้านอาหารเราเหมือนปกติได้ค่ะถ้ารอทัวริสต์เข้ามานะว่าน่าจะใช้เวลาอีก 3-4 ปีมันต้องแบบแพลนให้มันเร็วรายไว้ก่อนเพราะว่าที่เราผ่านมา1ปีครึ่งเนี่ยเป็นเวลาที่นานแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถยังไม่มีใครสามารถออกมาฟันธงได้ว่าระลอกนี้ระลอกสุดท้ายแล้วนะจะไม่มีโควิดแล้วนะถ้าอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นจริงก็จะสามารถทำให้เราแพลนทุกอย่างได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันค่อนข้างอันแพลนทุกวันเราตื่นมาคือแบบเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นเรายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ต้องขอบคุณจากใจจริงเลยเพราะว่าโคคาเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็ช็อกกับเรื่องนี้ในข้างในอยู่พอสมควรแต่พอเราได้รับกระแสที่ดีแล้วก็มีแฟนๆเนี่ย เข้ามาเขียนหาเราแล้วก็โทรเข้ามาจองตั้งใจมาทานวันนี้เนี่ย
ก็ต้องขอบคุณจากใจจริงอะค่ะว่ายังรับโคคาอยู่แต่เราไม่ได้ไปไหนนะสาขาอื่นเราก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมจริงๆเราหาที่นะคะแต่อาจจะย่อไซส์ลงมาค่ะแต่ยังอยู่ในสยามนะคะนี่คือความตั้งใจของนัทอะค่ะที่จะมีโคคาในสยามเนี่ยแหละแต่ถ้าเป็นรูปเป็นร่างยังไงเดี๋ยวนะจะแจ้งทุกคนอีกทีนึงค่ะ